หนูน้อยเสบาททุกวันจนหลวงพ่อรู้สึกผิดสังเกตก่อนรู้ความจริงย่ากำลังล้มป่วยกลายเป็นเรื่องราวประทับใจเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปที่เพจ Facebook ของคุณหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บซึ่งได้โพสต์เรื่องราวที่ชวนประทับใจระหว่างหลวงพ่อกับหนูน้อยคนนึงนะคะที่วัดห้วยทรายรัตนวรารามจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องมีอยู่ค่ะว่าปกติแล้วหนูน้อยคนนี้จะตื่นมาทำบุญตักบาตรในทุกๆเช้าแต่ว่าช่วงหลังหลวงพ่อกลับพบว่าหนูน้อยคนนี้เริ่มมีปัญหาบางอย่างจึงได้สอบถามไปจนทราบว่าคุณย่าของหนูน้อยกำลังล้มป่วยอยู่ด้วยความมีเมตตาของหลวงพ่อเมื่อบิณฑบาตอาหารมาได้จึงเป็นฝ่ายมอบให้หนูน้อยกลับคืนบ้างเพื่อที่จะได้นำอาหารเหล่านี้กลับไปกินกับคุณย่าที่บ้านนะคะหลวงพ่อกล่าวว่าเด็กคนนี้มีความเพียรใส่บาตรทุกวันบางวันก็ไม่มีข้าวบางวันก็ไม่มีกับข้าวบางวันถวาย20บาทพระอาจารย์สังเกตดูมาตลอดตั้งแต่คุณย่าล้มป่วยก็รู้ว่ามีปัญหาจึงได้ช่วยเหลือเท่าที่พอจะช่วยได้อยากให้เขารู้ว่าทำดีแล้วมีคนเห็นมีคนช่วยเหลือเขาบ้างในวันที่คุณย่าของเขาต้องมาป่วยนอกจากนี้เมื่อเรื่องราวดังกล่าวเป็นไวรัลนะคะก็มีคนมาถวายปัจจัยผ่านทางหลวงพ่อเช่นเงิน100บาทเพื่อให้หลวงพ่อมอบให้แก่หนูน้อยรายนี้ต่อไปเช่นเดียวกันค่ะคอมเมนต์ของชาวเน็ตไปในทิศทางเดียวกันนะคะมีทั้งคนชื่นชมหนูน้อยกับการทำบุญภูมิใจแทนคุณย่าแล้วก็ประทับใจหลวงพ่อที่มีความเมตตาต่อหนูน้อยค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกคลิปที่เป็นไวรัลระหว่างหลวงพ่อกับหนูน้อยนะคะเมื่อหลวงพ่อมาบิณฑบาตตามปกติพร้อมให้ของกินกับเงิน100บาทหนูน้อยก็รับด้วยความดีใจแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยความดีใจค่ะวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้วันพระไม่ได้มาบิณฑบาตแต่หลวงพ่อจะสั่งไข่มาให้หนู2แผงฝากโยมป้ามาให้หลวงพ่อกล่าวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ